นิกกี้มุกออนเปิดรักสาวใหม่พบรักหลังสงกรานต์จบจบสวยในครั้งเดียวต้องแปรงพับออนอโนเพอร์เฟคพาวเดอร์หลังจากที่มีอักษรย่อดาราบอกยังไม่มุกออนแต่ควงสาวใหม่เที่ยวชาแล้วนะคะนิกกี้ณชัดออกมายอมรับค่ะว่าเป็นตนเองค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัวแคมเปญช้างส่งแชมป์นะคะไปอังกฤษปี2ที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คค่ะบอกว่าจริงๆมุกออนนานแล้วและควงสาวที่ต่างประเทศจริงค่ะแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วถึง2เดือนตอนนี้มีคนคุยแล้วหลังจากบินหารักมาทั่วโลกค่ะแต่มีคนคุยคุยประมาณเดือนนึงพี่กับเดือนทำไรดีๆนะแต่ตอนครัว2เดือนนะทำไรดีๆนะในวงการไหนคนคุย1เดือนนอกวงการพี่คือเราไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วเราไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่ไปทางไกลใช่สุดท้ายมาเจอกรุงเทพกีฬาใช่พี่แต่ยังไม่ใช่แฟนนะเพิ่งคุยมันตัวคนเดียวมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยละอยากไปหาแฟนประเทศนู้นมั่งแฟนประเทศนี้มั่งอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้คิดหัวแตกจริงๆหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเราก็มันทั้งที่ไปหน่อยพี่สงการใช่แล้วตอนนั้นคุยกันดูทันทีฟังเจอที่งานใช่พี่ว่าเขาดีกว่าผมหมดใช่พี่เลือกไปแล้วครับอะไรครับแล้วเราอ่ะเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ไปมุมออนใช่พี่แต่ว่าที่ผ่านมานานแล้วใช่พี่ต้องเคลียร์กันให้มันใช่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 พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็หวังดีกับผมก็หวังดีกับเขารู้จักกันมากี่ปีพี่คนนี้หมายถึงน้องคนไหนครับเดือนนึงพี่เดือนนึงครับเดือนนึงครับเดือนนึงเดือนนึงไม่ใช่ก่อนเจอไม่เคยเห็นมานานแล้วมา5เดือนแต่ว่าคิดว่าเป็นแฟนก็เลยไม่ได้ยินอะไรถ้าเกิดเป็นแฟนขับผมก็น่าจะรู้ดีว่ามีอะไรที่ต้องไปกับน้องเขาแต่ว่าถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปยิบน้องก็แล้วหนีไปนิกกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเนี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่พี่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นครบแล้วที่เพิ่งคุยกันเองแต่เราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเรามีคน